สวัสดีครับพบกันในช่วงคาเมล่ารีวิวค่ะไบโฟโตฮาร์ดครับถูกต้องครับก็ไม่ครั้งละนะครับนะครับต้องบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยผมดูแล้วฟุดๆเลยครับอาจารย์ฟุดๆชอบฟุดๆเลยครับอาจารย์แบบว่าโอ้โหได้เนื้อหาสาระความรู้ดีๆนะครับการตัดสินใจจะซื้อกล้องครับครับอดใจไม่ได้อยากรู้ว่ามีตัวใหม่ๆมาอีกหรือเปล่ามาอีกแล้วรุ่นใหม่ตัวเก่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับว่าตัวใหม่แล้วครับ Canon EOS 700D นี่ 700D EOS 700D เนี่ยก็ถูกพัฒนามาจาก EOS 650D ยังไงครับอาจารย์ครับต่อยอดขึ้นต่อยอดขึ้นมาคือดูเผินๆเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าคนที่คุ้นเคยกับ650D ก็นึกว่าเอ๊ะ650D หรือเปล่าแหมนะครับเราก็มาดูว่ามันพัฒนาอะไรมาจาก650D บ้างนะครับก็ดูจากรูปร่างด้านนอกเนี่ยจะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงแต่วัสดุเนี่ยมีแนวด้านละขออนุญาตค่ะแนวด้านมีแนวด้านปกติ600Dเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบลื่นๆเรียบๆอันนี้จะเป็นแนวด้านทำให้จับกระชับเรื่องที่2ที่เห็นชัดเจนคือเรื่องเลนส์ตัวนี้เนี่ยมากับเลนส์1855จริงๆแล้วระยะเท่ากันเลย1855เหมือนกันส่วนใหญ่เลนส์ที่ติดมาก็จะ1855แต่พอดูรายละเอียดก็จะเห็นว่าเป็น1855ตัวใหม่ก็คือเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเป็น1855นะครับ 3.5 ถึง 5.6 IS STMSTM เนี่ยมันคืออะไรครับ STM ย่อมาจากคำว่า stepper motor stepper motor เนี่ยก็คือเป็นมอเตอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Canon นะที่เขาดีไซน์มาสำหรับทำให้มอเตอร์ในการโฟกัสเนี่ยเร็วและเงียบนี่คือ stepper motor นะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยเวลาโฟกัสจะเงียบกว่าตัวเดิมมากคือจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยแล้วก็ยังมีระบบกันภาพสั่นไหวเหมือนเดิมคือ IS คือยังมี IS อยู่ตามปกติครับอีกอันนึงที่แตกต่างนะครับตรง Dial Mode เนี่ยนะครับ 600D เนี่ยจะมีซีนที่มากกว่านี้นะครับมีซีนอยู่ 2-3 ซีนเนี่ยที่เขาได้เอากลับไปเก็บไว้ในตัวซีนที่อยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับปกติถ้าเป็น 600D มันจะมีซีนเยอะกว่านี้อยู่ด้านนอกนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดจอก็จะเป็นจอที่หักมุมได้อ๋อก็คือสามารถปรับพับได้นะครับสำหรับจะถ่ายด้านหน้าด้านหลังถ่ายตัวเองถ่ายตัวเองก็ได้ถ่ายตัวเองถ่ายได้ครับเรียกว่ามีมุมมองง่ายขึ้นที่แตกต่างแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาถ่ายมูฟวี่เนี่ยบ่อยครั้งที่เราจะถ่ายแบบไม่สามารถที่จะถ่ายแบบมองตรงๆได้ส่วนใหญ่ก็จะมีมุมเสยขึ้นหรือมุมก้มลงอยู่แล้วนะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหลักๆที่มีความแตกต่างไปจากตัว EOS 600D ครับนะครับทีนี้เรามาดูด้านในกันมาดูด้านในเริ่มต้นจากการกดปุ่มออนก่อนเราเปิดออนนะครับนะครับพอกดปุ่มออนปั๊บเรามาดูวงแหวนนะวงแหวนตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดหลักๆของกล้องโปรทั่วไปที่มีก็คือมีโหมดแมนนวลมีโหมด AV นะครับหรือโหมดควบคุมรูรับแสงเองนะครับโหมด TVโหมดควบคุม Shutter Speed รวมถึงโหมด P เป็นโหมดโปรแกรมซึ่งกล้องจะเซตทั้งรูรับแสงและชัตเตอร์สปีดให้เรา อย่างอื่นเราเป็นคนจัดการนะครับแล้วก็มีโหมดออโต้อินเทลลิเจนต์อีกละอินเทลลิเจนต์ออโต้เนี่ยเข้าไปอัจฉริยะนะครับแล้วกดคิวก็จะเห็นว่าโหมดออโต้อัจฉริยะอันนี้เนี่ยก็สามารถเซตได้อย่างเดียวคือเรื่องของระบบการถ่ายภาพระบบการถ่ายภาพแบบซิงเกิลชูตติ้งหรือเป็นต่อเนื่องหรือแบบเซลล์ไทม์เมอร์แล้วก็เป็นแบบเซลล์ไทม์เมอร์แบบคอนติเนียลอาร์ตซึ่งสามารถเซตได้ทั้งหมดสูงสุด10รูป10รูปนะครับ10รูปต่อเนื่องก็คือตั้งเวลาเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้เขาก็จะถ่ายภาพเราอย่างต่อเนื่องได้ตามจำนวนที่เราต้องการนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดพวกถ่ายภาพไม่ใช้แฟลชในกรณีที่บางสถานที่ห้ามใช้แฟลชปรับไปมุมนี้ปั๊บก็ไว้ใจได้ว่าแฟลชไม่ทำงานแน่นอนนะครับไม่ทำให้เราหน้าแตกหรือเสียหรือว่ามองเป็นตาเดียวแน่นอนนะครับถ้าเกิดแฟลชมันแวบขึ้นมามีโหมด CA CA คือ Creative Auto นะเรามาดู Creative Auto เห็นไหมครับพอเป็นโหมด Creative Auto เรามีเซตอะไรได้บ้างมี Standard Setting มี Vivid มี Soft มี Warm มี Intense มี Cool นะครับ
เราเลื่อนลงไปอีกทีมีไบเตอร์ต้องการถ่ายภาพให้สว่างขึ้นดาร์กเกอร์ถ่ายภาพมืดลงแบบมืดลงโมโนโครมก็แบบถ่ายภาพสีเดียวครับเช่นขาวดำซีเปียอย่างนี้เป็นต้นโมโนโครมเนี่ยเราพอเรากดโมโนโครมไปเราสามารถเซตได้ฮะครับเซตเป็นสีออกโทนออกไปทางแดงหรือจะออกไปทางน้ำเงินหรือออกไปทางขาวดำอย่างเดียวนะครับพอเราเซตค่าตรงนี้เสร็จแล้วเรายังสามารถควบคุมเรื่องชัดตื้นชัดลึกได้ด้วยจากตรงนี้นะฮะแบ็กกราวด์เบอร์เห็นไหมแบ็กกราวด์เบอร์แบ็กกราวด์เบอร์เห็นไหมถ้ามาทางนี้ก็แปลว่าแบ็กกราวด์เบอร์มากนะครับมาทางนี้ก็แบ็กกราวด์ชัดก็คือชัดลึกอันนี้คือชัดตื้นครับไอ้เมื่อกี้ที่เราตั้งวอร์มไว้เราสามารถควบคุมวอร์มมากวอร์มน้อยได้อีกนะครับวอร์มมากวอร์มน้อยก็เรียกว่าเป็น Creative Auto หมายความว่าใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายๆทีนี้นอกจาก Creative Auto ก็ยังมีซีนนะครับซีนหลักๆ4ซีนที่อยู่ด้านนอกนะครับปรับได้ทันทีนะครับก็คือ Portrait นะครับที่คุ้นเคย Landscape นะครับที่ไปเที่ยวบ่อยๆ Macro หรือ Close Up นะครับที่เห็นกันอย่างชัดๆแล้วก็พวกกีฬาหรือ Stop Action ที่ชอบกระโดดโลดเต้นอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาทีนี้เข้าไปที่ซีนนะครับซีนนะครับซีนเราเข้าไปดูในซีนเนี่ยจะเห็นว่ามีอะไรบ้างโค้ดคิวเห็นไหมสามซีนนี้นะครับก็จะมีซีนไนท์พอร์เทรตนะครับถ่ายภาพบุคคลเวลากลางคืนนะครับทำให้ได้ฉากหลังเข้ามาด้วยนะปกติถ้าถ่ายด้วยออโต้ทั่วไปด้านหลังก็มืดแต่ถ้าเป็นซีนไนท์พอร์เทรตได้คนด้วยได้ฉากหลังได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีอะไรอีกแฮนด์เฮลไนท์ซีนนะครับปกติในการถ่ายภาพทิวทัศน์กลางคืนเนี่ยเราต้องใช้ขาตั้งกล้องเพราะชัตเตอร์สปีดจะช้าแน่นอนใช่ครับแต่ถ้าเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปเซตเป็นโหมดนี้ปั๊บกล้องจะทำหน้าที่ถ่ายภาพสีภาพให้เราแล้วก็รวมสีภาพเข้ามาอ๋อนะเห็นไหมคอมไบน์โฟร์ช็อตทูครีเอทอะสเตเบิลอิมเมจนะก็คือภาพนั้นก็จะไม่มีนอยส์หรือไม่มีคลื่นรบกวนนั่นเองเพราะถ่ายกลางคืนเนี่ยถ้าเราไม่มีขาตั้งแน่นอนเราก็ดัน ISO สูง ISO สูงก็มีน้อยเยอะถูกไหมฮะนะครับโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมด HDR Backlight Control ถ้าปกติถ้าเราถ่ายย้อนแสงนะครับหรือถ่ายที่ที่มีแสงแบบสว่างเว่อๆกับมีมืดเยอะๆแล้วมีความแตกต่างกันเยอะนะครับแน่นอนว่าเวลาเราถ่ายป๊อปเนี่ยเราจะเอารายละเอียดส่วนมืดไว้อยากจะเก็บไว้เช่นเราจะเอาคนไว้เราก็จะต้องชดเชยแสงไปทางบวกนะด้านหลังซึ่งสว่างมากๆที่สว่างอยู่แล้วมันก็จะโอเวอร์เลยไม่มีรายละเอียดครับพอเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ปั๊บกล้องจะถ่าย3ช็อต3รูปรูป normal รูป over และรูป under รวมกันเพื่อเอารายละเอียดทั้งส่วนมืดและส่วนสว่างเข้ามารวมกันก็จะเห็นว่ามีซีนในนี้อยู่3ซีนหลักครับมาดูเรื่องด้านในบ้างในนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นจอแบบสัมผัสเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับโหมดต่างๆนะครับหรือเมนูต่างๆจากหน้าจอได้เลยนะครับโดยการกดปุ่ม Q นะครับ Q ปั๊บนะจะเห็นว่าเราสามารถควบคุมเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นโหมดแมนนวลอยู่เห็นมั้ยผมควบคุมชัตเตอร์สปีดได้เลยนะครับหรือจะควบคุมรูรับแสงเนี่ยตอนนี้ผมเป็นโหมด M อยู่ถูกมั้ยครับเราก็จะกดนี่ปั๊บเราก็สามารถเซต F ได้เลยนะครับ F นะรูรับแสงได้นะสามารถเซต ISO ได้นะครับ ISO ก็เป็นออโต้สูงสุดตัวนี้ได้ถึง 25,600 25,600 25,600นะครับเดียวกันตรงนี้เนี่ยเราสามารถชดเชยแสงนะครับเราสามารถทำแบ็กเก็ตติ้งได้นะครับแบ็กเก็ตติ้งได้แบ็กเก็ตติ้งก็คือการถ่ายภาพ3ช็อตหนึ่งโอเวอร์นอร์มอลอันเดอร์คือเขาจะถ่ายคอมให้เราเลยมีความต่างของแสง3รูปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราควบคุมได้นะครับชดเชยแสงแฟลชได้นะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของพิกเจอร์สไตล์ได้เนี่ยจากตรงนี้นะครับพิกเจอร์สไตล์ยังสามารถที่จะไปเซตรายละเอียดของพิกเจอร์สไตล์ในแต่ละอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นออโต้สแตนดาร์ดพอร์เทรตแลนด์สเคปนิวทรัลเนี่ยนะครับยกตัวอย่างตัวแลนด์สเคปปั๊บนะเราไปเซตค่ารายละเอียดด้านในได้ก็โดยการกดปุ่มนี้นะครับ info เห็นไหมก็จะสามารถควบคุมเรื่องของ sharpness contrast saturation color tone ได้หรือเปล่าอยู่ที่เราจะตั้งมากว่าเราจะมากน้อยแค่ไหนสมมติเรา saturation ปุ๊บกดลงไปนะเนี่ยเราก็สามารถบวกหรือลบ
นะได้นะครับได้กดเซตนะกดเมนูออกตามทางกดโอเคนะเปลี่ยนไว้บาลานได้นะครับเปลี่ยนไว้บาลานครับเห็นไหมฮะไว้บาลานผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะเลือกรูปไว้บาลานชิปได้นะครับชิปได้หมายความว่าเราสามารถควบคุมเนี่ยจะให้สีสันไปทางไหนได้หมดนะครับโดยการเช็คเคิร์ฟนี่นะครับในการเช็คเคิร์ฟสามารถนี่ออโต้คอลเลกต์อิมเมจไบเนสแอนด์คอนทราสต์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นโหมดที่ Canon ใช้ชื่อว่า Auto Lighting Optimizer คือยังไงครับมันก็จะทำหน้าที่วัดความเปรียบต่างของแสงนะครับแล้วก็ถ้ามันสว่างมากมันมืดมากมันก็พยายามจะดึงเอารายละเอียดของส่วนมืดกับส่วนสว่างเข้ามานะครับมีควบคุมเรื่องของ AF นะครับ AF นะจะเป็น One Shot เป็น AI Focus AI Servo แล้วที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับอันนี้ควบคุมเรื่องระบบถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องถ่ายภาพ One Shot หรือถ่ายภาพแบบ Self Timerหรือเซลล์ไทม์เมอร์คอนติอัสนะครับอันนี้เรื่องของการวัดแสงนะครับครับวัดแสงแบบอีเวเรทีฟก็คือแบบพาเชียลสปอตเมทริงแล้วก็เซนเตอร์เวกคือจะครบเครื่องครบเครื่องเลยจะเฉลี่ยทั้งภาพเฉพาะตรงกลางนะครับได้หมดเฉพาะจุดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพเราตั้งถ่ายนะครับว่าจะเป็น raw file หรือเป็น jpeg สูงสุดของ jpeg ตัวนี้ได้ถึง18ล้านพิกเซลอ๋อก็คือได้เต็มประสิทธิภาพคุณภาพความสามารถของเขาเลย18ล้านครับนอกจากนี้นะครับด้านนอกก็จะเห็นว่าก็จะมีปุ่มนะครับไลฟ์วิวแล้วก็ทำหน้าที่ถ่ายภาพมูฟวี่ได้วิดีโอได้ด้วยในกรณีที่เราปรับไปที่มูฟวี่ปั๊บครับก็จะสามารถจะเล็กคอร์ดได้จากปุ่มนี้ได้เลยนะครับจนสต็อปได้เลยใช่ไหมกดปั๊บนะเห็นไหมเราก็สามารถเลื่อนชดเชยแสงได้เลยครับสว่างได้มืดได้เห็นไหมฮะในขณะที่ถ่ายมูฟวี่ได้เลยนะครับทีนี้ใน movie mode ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเราไปกดที่เมนูนะก็จะเห็นว่า movie record size นะครับเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนค่านะในการบันทึก movie ได้ไม่ว่าจะเป็น1920เป็น25เฟรม per second นะครับหรือ24เฟรม per second นะครับหรือ50เฟรม per second ซึ่งเกือบจะ slow motion นิดๆนะครับแล้วก็เป็น64025เฟรม per second อันนี้เหมาะกับการขึ้นพวกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เราชอบครับนะสแตนดาร์ดทั่วไปก็จะเป็น24 25เฟรม per second ก็เหมาะกับการถ่ายภาพภาพยนตร์ทั่วไปนะครับซาวด์เรคคอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสเตอริโอนะเข้าบันทึกเสียงได้นะครับบันทึกเสียงได้นะเห็นมั้ยฮะสัญญาณเสียงซ้ายขวาอ๋อคือเลือกได้เลยตลอดนะครับเป็นออโต้หรือจะควบคุมเป็นแมนนวลหรือไม่ให้มันบันทึกก็ได้วิดีโอสแนปช็อตคือปกติถ้าเรานี่คือ disable ก็ใช้ไม่ได้พอกดไปปั๊บแล้วเปลี่ยนเป็น enable มันจะบันทึกวิดีโอความยาว4วินาที4เซกเห็นไหมมูฟวี่กดปั๊บแล้วก็4วินาทีมันก็หยุดเองแล้วทำไมต้องเป็น4วินาทีครับก็เพื่อจะให้สแนปการสแนปคือกดปั๊บคนไม่รู้สึกว่าเราบันทึกกดปั๊บแล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูเมนูถ่ายภาพมูฟวี่ที่เหลือนะครับก็จะมีพวก AF method เนี่ยตัวนี้สามารถควบคุมเรื่องระบบ AF ขณะที่บันทึก movie ได้นะครับจะเป็นแบบ face detection บวก tagging นะครับในกรณีที่เน้นการถ่ายคนนะถ่ายคนคนกำลังพูดคุยกันอยู่พระเอกนางเอกคุยกันอยู่เจรจาอยู่นะครับก็เน้น face detection มันก็เน้นโฟกัสใบหน้าคนให้ชัดนะครับแล้วก็ตามวัตถุด้วยแล้วก็มี flexi zone นะครับแบบ multi กับ flexi zone แบบซิงเกิลนะอันนี้เราไปลองไปดูที่มัลติ นะครับหรือเราไปดูจะเห็นว่าขอบเขตในการโฟกัสจะใหญ่กว้างนะครับในขณะที่ถ้าเราเป็นกลับไปที่เฟกซี่โซนนะครับกลับไปที่เฟกซี่โซนนะครับมาเป็นเฟกซี่โซนแบบซิงเกิลนะครับแล้วเราไปดูนะครับจะเห็นว่าขอบเขตในการโฟกัสจะแค่กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับแต่เราสามารถย้ายได้นะครับย้ายโฟกัสได้ไปตามมือนะ
นอกจากนี้ยังสามารถคุมตัวนี้นะครับ Movie Servo AF นะครับแล้วปกติก็จะ Enable by นะครับถ้าเป็น Disable มันก็จะไม่มีการโฟกัสต่อเนื่องแต่ Enable หมายความว่ามันก็จะโฟกัสต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะโฟกัสต่อเนื่องวัตถุเคลื่อนที่มันโฟกัสตามเลยครับนะ Git Display หมายความว่าเราสามารถที่จะให้มันเป็นตารางนะครับในขณะที่บันทึกได้นะนะก็จะเป็นตารางก็จะง่ายในแง่ของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับอาจจะเอียงไม่เอียงแล้วก็ดูเส้นแนวตั้งแนวผนานนะจัดองค์ประกอบภาพได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกมูฟวี่นะครับในเรื่องของการเพลย์ภาพเดี๋ยวผมจะลองบันทึกภาพลองนะครับลองถ่ายภาพกันจริงๆเลยนะครับนะครับแล้วมาที่มูฟวี่แล้วผมเซตไปที่280 50เฟรม per second อยู่นะเสร็จนะครับทีนี้ผมจะถ่ายดูเดี๋ยวผมจะลองสโลว่า50วิเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่ทีนี้เราโฟกัสตรงนี้ชัดละครับชัดละปึ๊บครับทีนี้ผมกดบันทึกนะครับที่กดโอเคผมปิดละนะครับทีนี้เราลองมาเทภาพดูนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะไปกดสโลว์ได้ในสโลว์นะกดสโลว์นี้นะกดชั่วก็คือเป็นการเพลย์ภาพแบบสโลว์ให้เห็นเลยชัดๆช้าๆแต่เราต้องถ่าย50เฟรม per second แต่เราต้องไปถ่ายแล้วก็มาใช้วิธีเพลย์ภาพแบบสโลว์นะครับก็เรียกว่าเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งสำหรับกล้องตัว 700D คือปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะถ่ายสโลว์หรือ50เฟรม per second เนี่ยมันต้องกล้องราคาแพงกว่านี้ท็อปกว่านี้ครับนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้แต่ฟังก์ชันด้านในตัวอื่นที่อาจารย์ยังไม่ได้ไปจับก็จะไปพูดถึงเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันปกติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับตัว 650D คนที่เคยใช้ 650D เนี่ยก็คือเรียกว่าลูกเล่นเดิมก็มีแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่แล้วก็เพิ่มเข้ามาเออนะครับเพิ่มเข้ามานะครับเป็นไงครับง่ายมั้ยครับโอ้ง่ายสิครับอาจารย์ครับครับเพราะเรื่องกล้องเรื่องกล้วยครับครับผมทำได้ทุกท่านก็ทำได้ครับขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ